สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันศุกร์นะครับผมสิ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันมากในตอนนี้นะครับก็คือแพ็ควันนี้เนี่ยเป็นแพ็คการ์ดเขียวนะครับผมมันก็มีเควินเดบอยที่เป็นพระเอกใช่ป่ะแต่นอกจากเควินเดบอยแล้วเนี่ยโชว์ไทม์ของลีกอื่นที่ไม่ใช่ worldwide นะครับอย่างเช่นพวกตุรกีเม็กซิโกญี่ปุ่นอะไรพวกนี้มันอาจจะแบบดูลองไปนะครับผมความสนใจก็น้อยลงไปนะครับสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตอนนี้ก็คือแพ็ควันจันทร์ครับแพ็ควันจันทร์นะครับผมเป็นแพ็คการ์ดโชว์ไทม์ของ English League นะครับหรือว่า Premier League นั่นเองนะครับผมข้อมูลเนี่ยหลุดออกมาแล้วนะครับว่ามีใครบ้างใช่ปะแต่สิ่งที่หลายคนร้องว้าวนะครับก็คือนี่ฮะตามภาพหน้าจอนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าพี่ Phil Foden กับ Saka เนี่ยมี Bis Color จริงเหรอถ้าเป็นแบบนี้จริงนี่คือนรกแตกเลยนะเซิร์ฟเวอร์แตกเลยป่ะโอ้โหทองใน ID ลั่นเลยนะใครแบบว่าตุนทองไว้นี่ลั่นเลยหรือใครกำลังแบบเก็บทองไว้เปิด Big Time หรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมใครกำลังเก็บทองไว้เปิดซื้อแพ็คซื้อโอ้โหสั่นอีกแล้วสั่นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาทุกคนมาดูกันนะครับว่าบิสคัลเลอร์จริงหรือไม่นะครับสำหรับโฟเดนและบูกโยซาก้านั่นเองนะครับก่อนอื่นเราต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยแอปดาต้าเบสต่างๆก็จะขุดข้อมูลมาทุกๆวันพฤหัสนะครับว่าแพ็ควันจันทร์เป็นแพ็คอะไรใช่ปะแล้วนี่เป็นสัปดาห์ที่2นะครับผมที่แพ็ควันจันทร์ไม่ใช่อีพิกนะครับก็จะเป็นโชว์ไทม์นะครับผมชื่อแพ็คก็จะบอกเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อังกฤษลีกนะครับผมปกติไฮไลท์มันก็อาจจะมาคู่กับอีพิกหรือมาคู่กับโชว์ไทม์ใช่ไหมอันนี้ดูการไฮไลท์ก่อนนะครับไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นพวกนักเตะที่ไม่มีบูสเตอร์นะครับผมจากทีมต่างๆนะครับผมทั้งหมดเนี่ย8คนนะฮะผมเล็งที่บูโน่เนี่ย มาอีกแล้วบูโน่มาอีกแล้วนะครับอันนี้ดูเผินๆไม่มีอะไรใช่ป่ะแต่ว่าข้อมูลที่ดึงออกมาที่ขุดออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเวล1นะครับแบบข้อมูลยังไม่เวลตันนะครับผมแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีบูสเตอร์ตัวไหนบ้างมีบูสเตอร์อะไรใช่มั้ยจนกว่าจะถึงวันจันทร์นะครับจนกว่าแพ็คนี้จะเข้าเกณฑ์มานะครับแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับมีการไฮไลท์แล้วมีโชว์ไทม์หรืออีพิกแบบไหนนั่นเองนะครับผมอันนี้คือการไฮไลท์นะครับแล้วนักเตะที่มากับการไฮไลท์ทั้ง3คนนะฮะรอบนี้ก็เป็นโชว์ไทม์นะฮะชื่อแพ็คบอกเลยนะครับโชว์ไทม์อิงลิชลีกนะครับผมถามว่าข้อมูลนี้ 100% เป็นทางการหรือไม่ถ้าถามว่าเป็นทางการไหมมันก็ไม่ได้เป็นทางการไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับมันไม่ใช่แอปของตัวทางโคนามิเองนะครับผมแต่ว่าความแม่นยำสูง 99.99% นะครับเพราะว่าเขาขุดข้อมูลออกมาเว้นแต่วินาทีสุดท้ายพี่โคอาจจะแบบเปลี่ยนใจเอาแพ็คอื่นมาอะไรเงี้ยอาจเคยมีเมื่อก่อนเคยมีนะครับเคยแบบหลายคนก็ว่าโดนสับขาหลอกแต่จริงๆมันขึ้นอยู่กับพี่โคนะว่าเขาจะเอาอะไรมาแต่คราวนี้เขาตั้งเวลาไว้เหมือนเราตั้งเวลาไว้ว่าจะตื่น 8:00 นนะแล้วแฟนมาดูนาฬิกาว่าเราจะตื่นกี่โมงแฟนก็เลยรู้ว่าเราจะตื่นกี่โมงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนเวลาว่าเราจะตื่น 9:00 นแฟนก็ดูผิดไปแล้วนึกออกไหมหรือนี่ยกตัวอย่างนะครับผมคนที่เป็นคนออกแพ็คก็คือโคโนมินะครับแต่นี่คือไปส่องข้อมูลมาว่าเขาตั้งเวลาไว้ไหมพี่โคตั้งเวลาไว้วันจันทร์เป็นแพ็คอะไรแค่นั้นเองนะครับผมแต่ถ้าวินาทีสุดท้ายพี่โคก็จะเปลี่ยนก็สุดแล้วแต่เขานะครับแต่ปกติไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับผมเคยมีเปลี่ยนอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะตั้งแต่ดูมานะครับผมอ่ะการ์ดโชว์ไทม์นะครับผมในวันจันทร์ก็จะมีเวอร์จิลฟันไดนะครับผมฟิลโฟเดนนะครับแล้วก็บุโกโยซาก้าปกติแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะรู้ก่อนใช่ปะแต่สิ่งที่ถูกพูดถึงในช่วงนี้นะฮะก็คือว่าโชว์ไทม์เนี่ยถ้าดูในแอปดาต้าเบสของเดิมครับมันจะไม่สามารถดูได้ว่านักเตะคนไหนมีสกิลพิเศษอะไรนะครับผมรวมถึงนักเตะที่กำลังจะมาเหมือนกันเดี๋ยวเราย้อนไปดูนิดนึงสมมติว่าเราดูซอนฮึงมินบิสเคเลอร์ร่างนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูสเตตอะไรปกติเนี่ยมันก็ดูได้ปกตินะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่เห็นนะฮะก็คือเพลเยอร์สกิลหรือว่าสเปเชียลสกิลนะครับก็คือสกิลพิเศษของการ์ดโชว์ไทม์จะไม่มีบอกในแอปนี้นะครับก็จะมี9สกิลเห็นไหม1 2 3 4 6 7 8 8สกิลด้วยซ้ำบางทีสกิลมันขึ้นไม่ถูกต้องแบบ 100% นะบางทีมันผมเคยเห็นนักเตะมี11สกิลบ้าง10สกิลบ้างแต่สิ่งที่ยังไม่เคยเห็นเลยก็คือว่าสกิลพิเศษมันจะยังไม่แสดงผลในแอปนี้คือเหมือนเข้าใจว่าพารามิเตอร์อาจจะยังไม่พร้อมให้แสดงผลในเวอร์ชันปัจจุบันนี้เดี๋ยวอนาคตก็คงเห็นแล้วนะในแอปนี้นะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับบิ๊กเคอร์เลอร์ของนักเตะโชว์ไทม์หรือสกิลอื่นๆก็ตามแต่นะครับมันจะไม่เห็นในแอปนี้นะครับทำให้ถูกพูดถึงมากว่าแล้ว3ตัวเนี้ยมีสกิลพิเศษหรือไม่แล้วมีสกิลพิเศษกี่ตัวแล้วมีสกิลพิเศษเป็นสกิลอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ถูกพูดถึงนะครับผมจะให้ทุกคนดูข้อมูลอย่างบางอย่างนะครับสมมุติว่าผมเข้าไปดูที่โฟเดนนะครับโฟเดนเราจะอันนี้เป็นค่าพลังเวล1ใช่ป่ะเรายังไม่เห็นว่าค่าพลังตันเท่าไหร่นะบูสเตอร์อะไรก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตแอปนี้ก็คงพัฒนานะครับผมเราสามารถเห็นบูสเตอร์ล่วงหน้าได้เห็นสกิลพิเศษอะไรครบถ้วนนะครับโฟเดนเนี่ยเป็นนักเตะที่มีสกิลค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อก่อนตอนเป๊ป2020แบบเริ่มบูมๆเริ่มดังๆแรกๆนี่คือบาลานซ์สูงมากนะครับตำแหน่งแรกที่ผมเคยเล่นเคยรีวิวก็คือ CMF นะครับตอนที่เขาเริ่มดังกับแมนซิตี้นะครับผมปะภาคเป๊ป2020นั่นแหละแต่สกิลน้อยมากมี2สกิล3สกิลแล้วค่อยๆเพิ่มมาจนถึงทุกวันนี้สกิลก็ยังไม่ครบ10เลยนะ
แต่ถ้าจะเพิ่มสกิลพิเศษโชว์ไทม์ให้กับโฟเดนก็คงไม่ได้ไปเบียดเบียนสกิลเดิมนะครับคงไม่ไปถอดสกิลเดิมปกติเวลานักเตะมีสกิลพิเศษเนี่ยถ้าสกิลมันเต็มนะฮะก็จะถอดสกิลเดิมออกไปสัก1สกิลแต่โฟเดนคงไม่เจอปัญหานั้นเพราะว่าสกิลไม่ได้เต็มอยู่แล้วนะครับถ้าดูตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น7สกิลนะครับถ้ารวมโชว์ไทม์ด้วยก็จะเป็น8สกิลแล้วโชว์ไทม์มาจริงหรือไม่ผมจะให้ดูข้อมูลชุดนี้ในเนี้ยเราไม่เห็นอยู่แล้วนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังว่าแอปมันจะยังไม่เห็นนะครับถึงแม้ว่าในแอปของ eHub เองเนี่ยเขาจะไม่มีแสดงสกิลพิเศษณตอนนี้นะครับแต่ว่าบน X ของเขาเองนะครับผมก็ขึ้นรูปเหมือนกันว่าโฟเดนร่างนี้นะครับมี Player Skill เป็น Beast Killer นะครับผมก็หมายความว่าในเชิงข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลข้างหลังบ้านเนี่ยอาจจะขุดออกมาแล้วว่าเป็น Beast Killer นะครับผมมีสกิลนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าในแอปที่โชว์มาให้เราเห็นเนี่ยมันยังไม่รองรับให้สกิลพิเศษโชว์ขึ้นหน้าจอโชว์ในแอปนะครับผมก็เลยไม่เห็นในแอปแค่นั้นเองนะครับผมแต่ถ้าเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็มีความเป็นไปได้ที่สูงทีเดียวนะครับที่ฟิลโฟเดนนะครับจะมีสกิลฟิลบิสเคอร์เลอร์นั่นเองนะครับและนอกจากบิสเคอร์เลอร์ของฟิลโฟเดนแล้วนะครับก็ยังมีบุกโยซาก้าแต่บุกโยซาก้าตรงเนี้ยไม่มีบิสเคอร์เลอร์นะครับอันนี้ของอีหับเองนะครับคือถ้าเป็นสื่อบางสื่ออย่างที่ให้ผมให้ดูอย่างรูปเนี้ยอย่างรูปเนี้ยบอกว่ามีบิสเคอร์เลอร์เห็นไหมแต่ถ้าของอีหับเองนะครับไม่มีบิสเคอร์เลอร์นะครับผมสำหรับบุกโยซาก้านะครับแต่ว่ามีฟานไดนะครับฟานไดมีสกิลฟอร์เทสนะครับผมหรือว่าเป็นสกิลที่เป็นป้อมประการนะครับผมเป็นสกิลของกองหลังนะครับผมเหมือนร่างเก่าเขาก็มีอยู่แล้วนะสกิลนี้นะครับก็มีสกิลเอ้ยมีพวกว่าจำไม่ได้ฟันได้ร่างเก่าพวกมาร์คินยอสมีนะแต่อันนี้จำไม่ได้แล้วแต่อันเนี้ยคือของอีหับเองเขาขึ้นว่ามีนะครับผมหมายความว่าในแพ็คนี้นะครับในแพ็คโชว์ไทม์เนี่ยถ้าอิงจากอีหับเองนะครับก็จะมีสกิลพิเศษ2คนก็คือฟิลโฟเดนนะครับวิสเคอร์เลอร์แล้วก็วอร์จิลฟันได้ที่เป็นฟอร์เทสหรือว่าฟอร์เทสนะครับผมก็มี2ตัวนะครับส่วนบุกโยซาก้าถ้าอิงจากอีหับไม่มีสกิลพิเศษแต่ถ้าดูภาพทั่วไปที่เมคกันขึ้นมานะครับผมก็ซาก้าก็มีเหมือนกันแต่ถ้าให้ผมฟันธงผมคงฟันธงไม่ได้นะครับเพราะสิ่งทั้งหมดที่พูดไปนี้มันเป็นการดึงข้อมูลออกมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เป็นทางการนะครับแต่มันแค่มีน้ำหนักความเป็นไปได้สูงกว่าการเมคภาพขึ้นมานะครับผมมันมีเหตุและผลและมันมีประวัติว่าเขาเคยทำข้อมูลมาถูกต้องแค่นั้นเองนะครับผมแต่ถ้าใครจะบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาก็แค่นั้นเองเดี๋ยววันจันทร์ก็รู้เรื่องก็ใช่ครับผมเราก็ทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นความบันเทิงอ่ะคุณดูก็ดูเป็นความบันเทิงไปนะครับแต่ถ้าไม่บันเทิงก็ไม่ต้องสนใจแค่นั้นเองนะครับผมหลายคนเขาก็อยากรู้นะครับเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเราจะได้วางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บทองถูกไงเพราะบางคนเขามีทองจำกัดอยู่นะครับเขากำลังเลอยู่ว่าเขาจะเปิดโชว์ไทม์ของเอ็มบัปเป้หรือเปล่าแล้วแพ็คเอ็มบัปเป้เนี่ยมันหมดวันจันทร์นะพอแพ็คเอ็มบัปเป้โชว์ไทม์หมดวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยโชว์ไทม์ของอังกฤษลีกก็มาแทนที่เอ็มบัปเป้เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะไปรอแพ็คนู้นดูก่อนได้ถ้าเกิดว่าสมมติผมอยากได้อัมบัปเป้ด้วยผมก็อยากได้บิสเคอร์เลอร์ของโฟเดนด้วยเอายังไงดีวะตกลงเป็นบิสเคอร์เลอร์จริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นบิสเคอร์เลอร์จริงจะได้ไม่เปิดเอ็มบัปเป้ร่างนี้ถูกป่ะแต่ถ้าไม่ใช่บิสเคอร์เลอร์จะได้เปิดเอ็มบัปเป้สมมตินะสมมตินะครับผมมันรอกันไม่ได้เพราะว่ามันมาอันนี้ไปแล้วอนุนมาทันทีนะครับผมนั่นคือสิ่งที่บางคนเขาอยากรู้นะครับแต่ถ้าให้ผมแบบคิดผมฟันธงไม่ได้หรอกไม่มีใครฟันธงได้ 100% หรอกครับนอกจากพี่โคนะฮะแต่ก็เราก็ชั่งน้ำหนักไว้นะครับผมคิดว่าโอกาสเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับผมสำหรับฟิลโฟเดนกับโวจิฟันไรท์ที่จะมีสกิลพิเศษนะครับผมโดยเฉพาะฟิลโฟเดนนะฮะถ้าเป็นสกิลวิสเคอร์เลอร์นี่คือโอ้โหน่าแจ่มมากผมเคยรีวิวโฟเดนไปแล้วผมพูดเสมอว่าเมื่อไหร่โฟเดนจะมีร่างทองกับเขาบ้างนะครับนักเตะยอดเยี่ยมประจำพรีเมียร์ลีกปีปัจจุบันนะไปดูคลิปรีวิวล่าสุดของโฟเดนนะไม่รู้ว่าวันไหนนะครับผมล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองมั้งน้องผมพูดเลยนะครับว่าถ้าโฟเดนมีร่างทองเมื่อไหร่นะครับผมแจ่มมากๆนะครับผมแล้วกำลังจะมาวันจันทร์ใช่หรือไม่นะครับแต่ค่าพลังเริ่มต้นนี่84ไม่รู้ว่าค่าพลังตันจะเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆนะครับผมตัวโชว์ไทม์นะครับมีบูสเตอร์ทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมสกิลพิเศษก็ต้องลุ้นกันว่าเป็นบิสเคอร์เลอร์หรือมีหรือไม่นะครับแต่ผมว่าอย่างน้อยไม่ต้องมีนะครับ3ตัวเนี่ยต้องมีสกิลพิเศษแต่จะเป็นบิสเคอร์เลอร์ตามที่เขาคาดการณ์กันหรือไม่อย่างไรต้องรอลุ้นอีกทีนึงนะครับก็เตรียมทองกันไว้ครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับโอกาสเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกิฟโฟนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ